มัยก่อนนะพี่นะผมอยู่ประมาณม .3 กลับจากโรงเรียนประมาณ 4-5 โมงเย็นเนี่ยผมกลับมาบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านผมอยู่ทุ่งนาทีเนี้ยผมมาบ้านเพื่อนปุ๊บเนี่ยจากสวนเนี่ยเขามองเข้าไปในสวนเพื่อนนะเห็นเพื่อนกำลังแกะรักอยู่กับพ่อกับแม่แต่ว่ามันมีคนอีกคนนึงเพื่อนเข้ามาคือผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดไทยฮะแล้วก็ร่วมแกะรักกับเพื่อนผมมาที่เป็นผู้ชายอ่ะแกะรักนี่ดอกรักใช่ไหมดอกรักผมก็สงสัยฮะผมก็เลยเข้าไปดูฮะไปถามเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนผมนึกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเพื่อนนะก็เลยไปอัมไงบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงเอาแฟนอยู่ที่บ้านอะไรมึงอัมมึงโชว์เหนือดีกว่าอะไรมาเนี่ยฉันมีผีมองหน้าโชว์เหนืออะไรอย่างเงี้ยเฮียเข้าไปโฟก็ไม่เจอใครเนี่ยผมกับเพื่อนอีกคนที่เดินไปด้วยกันเนี่ยก็เลยบอกเห็นด้วยกันทั้งคู่ไงก็เลยคิดว่าเออโดนละกูแค่นั้นแหละอ้าวจบแล้วสาระมากค่ะเรื่องราวมีสาระมากก็ไม่มีแค่นี้อ่ะก็เขาไม่น่ากลัวเอ้างามไส้แค่นี้แค่นี้โอ้ต้องสะอาดวิดีโอแกะรักด้วยพี่เอาเจอมานั่งแกะรักด้วยเออกับครอบครัวเพื่อนอ่ะผมก็นึกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนของเพื่อนผมไงผมก็เลยเดินข้ามท้องร่องกับเพื่อนไปอีกคนนึงผมมากับสองคนไงโอ้ยน่ากลัวคือมันไม่ใช่เห็นผมเห็นคนเดียวไงเพื่อนผมก็เห็นด้วยก็เลยก็ใช่แล้วแหละว่าเหตุกันทั้งสองคนแล้วหายไปไหนก็หายไปเสร็จผมรู้ว่ามันเอาแอบไปในท้องร่องที่ไหนได้มันบอกว่ามันเรื่องแต่จริงๆแล้วก็คือเมื่อกี้ตอนโตปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเขาแต่งชุดไทยเลยอ่ะแต่ลุงแกเล่าเรื่องผีหรือแกเล่าเรื่องแต่งชุดไทยด้วย